ปฏิบัติการที่2การหาร้อยละขององค์ประกอบวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยวิธีการตกตะกอนและเพื่อให้นักศึกษาสามารถคำนวณหาร้อยละของธาตุแบเรียมในสารตัวอย่างได้หลักการที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ทางเคมีสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือคุณภาพวิเคราะห์ qualitative analysisและปริมาณวิเคราะห์ quantitative analysis คุณภาพวิเคราะห์เป็นการหาชนิดขององค์ประกอบในสารตัวอย่างโดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ในปฏิบัติการที่9การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของไอออนบางชนิดส่วนปริมาณวิเคราะห์เป็นการหาปริมาณของสารหรือของธาตุที่สนใจที่มีอยู่ในสารตัวอย่างซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือการวิเคราะห์หาปริมาณโดยปริมาตรvolumetric analysis นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในปฏิบัติการที่4เรื่องเทคนิคการไตรเตรดและการวิเคราะห์หาปริมาณโดยการชั่งน้ำหนัก gravimetric analysis นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในปฏิบัติการนี้ก่อนอื่นนักศึกษาจำเป็นต้องเข้าใจนิยามของร้อยละขององค์ประกอบร้อยละขององค์ประกอบหมายถึงมวลของแต่ละธาตุที่เป็นองค์ประกอบในสารนั้น100กรัมตัวอย่างเช่นสารแบเรียมซัลเฟต100กรัมจากการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณของธาตุต่างๆพบว่าประกอบด้วยธาตุแบเรียม 58.85 กรัมธาตุซัลเฟอร์ 13.73 กรัมและธาตุออกซิเจน 27.42 กรัมซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสารแบเรียมซัลเฟตประกอบด้วยธาตุแบเรียมร้อยละ 58.85 ธาตุซัลเฟอร์ร้อยละ 13.73และธาตุออกซิเจนร้อยละ 27.42 ดังนั้นในการวิเคราะห์หาร้อยละขององค์ประกอบนักศึกษาจำเป็นต้องวิเคราะห์หาปริมาณของธาตุต่างๆในสารตัวอย่างนั้นๆเทคนิคที่ใช้ในวันนี้คือเทคนิคการตกตะกอน precipitation method ซึ่งเป็นการเลือกใช้สารตกตะกอน precipitant ที่สามารถตกตะกอนสารที่สนใจได้อย่างสมบูรณ์และตะกอนที่เกิดขึ้นละลายได้น้อยมากการทดลองวันนี้เป็นการหาปริมาณร้อยละของธาตุแบเรียมในสารตัวอย่างเมื่อนำสารตัวอย่างมาละลายในน้ำกลั่นธาตุแบเรียมจะแตกตัวอยู่ในรูปไอออน Ba2 บวกและสารตกตะกอนที่ใช้คือกรดซัลฟิวริกซึ่งให้อนุมูลซัลเฟต SO42 ลบปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือไอออน Ba2 บวกจะรวมตัวกับอนุมูลซัลเฟต SO42 ลบเกิดเป็นแบเรียมซัลเฟตซึ่งมีลักษณะเป็นตะกอนสีขาวดังสมการไอออนิกที่ปรากฏอยู่นี้ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการวิเคราะห์โดยวิธีการตกตะกอนมีทั้งหมด7ขั้นตอนนักศึกษาจะได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ในส่วนของวิธีทดลองวิธีทดลอง 1.การชั่งสารตัวอย่างให้นักศึกษานำบิกเกอร์ขนาด250ลูกบาศก์เซนติเมตรที่สะอาดมาวางบนจานชั่งแล้วกดปุ่มแทรรอจนหน้าจอแสดงค่า 0.00 กรัมแล้วจึงค่อยๆเทสารตัวอย่างลงไปโดยให้มีน้ำหนักอยู่ในช่วง 1-2 กรัมบันทึกน้ำหนักที่แน่นอนด้วยทศนิยม2ตำแหน่ง 2. การละลายสารตัวอย่างเติมน้ำร้อนที่เตรียมให้ประมาณ50ลูกบาศก์เซนติเมตรคนด้วยแท่งแก้วจนสารตัวอย่างละลายหมด 3. การตกตะกอนเติมกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น8โมลาร์ซึ่งวางไว้ในตู้ดูดควันจำนวน1ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือหยดด้วยหลอดหยดจำนวน20หยดเพื่อปรับสภาพให้เหมาะสมสำหรับการตกตะกอนตามด้วยสารตกตะกอนซึ่งคือกรดซัลฟิวริกความเข้มข้น3โมลาร์ปริมาตร8ลูกบาศก์เซนติเมตรโดยตวงด้วยกระบอกตวงในขั้นตอนนี้นักศึกษาจะสังเกตเห็นตะกอนสีขาวเกิดขึ้นปิดบิกเกอร์ด้วยกระจกนาฬิกาแล้วนำไปต้มบนแท่นให้ความร้อนหรือฮอตเพลทจนสารละลายเดือดเบาๆประมาณ2นาทีเพื่อให้เกิดการตกตะกอนอย่างสมบูรณ์และตะกอนมีขนาดใหญ่ขึ้นหากเกิดการเดือดอย่างรุนแรงให้นักศึกษายกบิกเกอร์ออกจากฮอตเพลทหรือเติมน้ำกลั่นลงไปเมื่อครบ2นาทีให้ยกบิกเกอร์ออกจากฮอตเพลทปล่อยให้ตะกอนนอนก้น 4. การกรองตะกอน 4.1 การเตรียมกระดาษกรองระหว่างรอให้ตะกอนนอนก้นและสารละลายเย็นตัว
ให้นักศึกษาเตรียมกระดาษกรองดังนี้เขียนชื่อกลุ่มด้วยดินสอแล้วพับกระดาษกรองตามรูปที่2ขีด1คือพับกระดาษกรองครึ่งหนึ่งแล้วพับอีกครึ่งหนึ่งโดยให้ขอบกระดาษกรองเยื้องกันเล็กน้อยแล้วฉีกมุมกระดาษกรองของขอบด้านในนำกระดาษกรองที่พับและฉีกมุมเรียบร้อยแล้วไปชั่งพร้อมด้วยกระจกนาฬิกาที่แห้งและสะอาดบันทึกน้ำหนักที่แน่นอนไว้ 4.2 การเตรียมชุดกรองตัดชุดกรองดังรูปที่2ขีด2โดยการวางกรวยกรองบนวงแหวนที่ยึดด้วยขาตั้งแล้วใช้บีกเกอร์ขนาด400ลูกบาศก์เซนติเมตรรองไว้ด้านล่างในการติดตั้งกรวยกรองต้องให้ก้านของกรวยกรองสัมผัสกับผนังของบีกเกอร์เพื่อให้กรองได้เร็วขึ้นการกรองและการรินเมื่อตะกอนนอนก้นและอุณหภูมิของสารละลายลดลงซึ่งใช้เวลาประมาณ10นาทีให้กรองสารละลายส่วนใสผ่านกระดาษกรองโดยรินผ่านแท่งแก้วระวังอย่าให้สารละลายที่ถ่ายสู่กระดาษกรองล้นเกินขอบกระดาษกรองและอย่าถ่ายตะกอนลงไปในขั้นตอนนี้ 5. การล้างตะกอนและการถ่ายตะกอนเมื่อกระดาษกรองกรองสารส่วนใสจนหมดขั้นตอนต่อไปคือการล้างตะกอนที่เหลืออยู่ในบิ๊กเกอร์ด้วยน้ำกลั่นโดยการเติมน้ำกลั่นประมาณ10ลูกบาศก์เซนติเมตรใช้แท่งแก้วคนเบาๆให้ทั่วจากนั้นปล่อยให้ตะกอนนอนก้นกรองส่วนใสออกจากบิ๊กเกอร์และทำซ้ำอีก1ครั้งเมื่อล้างตะกอนเสร็จแล้วให้ถ่ายตะกอนทั้งหมดลงบนกระดาษกรองโดยฉีดล้างตะกอนด้วยน้ำกลั่นให้นักศึกษารอจนกระทั่งกระดาษกรองกรองน้ำออกจนหมดแล้วล้างตะกอนอีกครั้งด้วยอะซิโตนประมาณ5ลูกบาศก์เซนติเมตรโดยเทราดอะซิโตนวนจนทั่วชั้นตะกอนที่อยู่บนกระดาษกรองนอกจากนี้อะซิโตนยังช่วยให้ตะกอนแห้งเร็วขึ้น 6. การทำให้แห้งและการชั่งตะกอนเมื่อกรองอะซิโตนจนหมดให้ย้ายกระดาษกรองพร้อมตะกอนออกมาวางบนกระจกนาฬิกาอันที่ชั่งพร้อมกระดาษกรองในตอนแรกแล้วนำไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสประมาณ30นาทีเมื่อตะกอนแห้งสนิทให้นำกระดาษกรองที่มีตะกอนพร้อมกระจกนาฬิกาออกจากตู้อบมาใส่ไว้ในโถดูดความชื้นประมาณ1นาทีแล้วนำไปชั่งบันทึกน้ำหนักและคำนวณน้ำหนักตะกอนที่ได้การกำจัดของเสีย 1. น้ำเสียที่ได้จากการกรองให้ทิ้งในอ่างล้างเครื่องแก้ว 2. ตะกอนที่ได้จากการทดลองให้ทิ้งในบีกเกอร์ที่เตรียมไว้ให้และ 3. กระดาษกรองที่ใช้แล้วให้ทิ้งในตะกร้าที่เตรียมไว้ให้การคำนวณเรื่องการหาร้อยละขององค์ประกอบร้อยละขององค์ประกอบในสารประกอบหมายถึงปริมาณร้อยละโดยน้ำหนักของแต่ละธาตุในสารประกอบนั้นนั่นคือการคิดเทียบกับสารประกอบ100กรัมจะมีธาตุแต่ละชนิดอยู่กี่กรัมการทดลองนี้เป็นการหาร้อยละของแบเรียมในสารตัวอย่างโดยร้อยละของแบเรียมในสารตัวอย่างคือน้ำหนักของแบเรียมในสารตัวอย่างหารด้วยน้ำหนักทั้งหมดของสารตัวอย่างคูณด้วย100ในการทดลองสารตัวอย่างจะถูกละลายทำให้แบเรียมในสารตัวอย่างกลายเป็นแบเรียมไอออนเมื่อเติมกรดซัลฟิวริกซัลเฟตไอออนจากกรดจะเข้าทำปฏิกิริยากับแบเรียมไอออนเกิดเป็นตะกอนสีขาวของแบเรียมซัลเฟตตะกอนจะถูกบ่มให้มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยการต้มกรองและอบเพื่อไล่ความชื้นทั้งหมดในตะกอนแบเรียมในการคำนวณจึงทำย้อนกลับโดยการหาแบเรียมในตะกอนแบเรียมซัลเฟตก่อนซึ่งแบเรียมทั้งหมดได้มาจากสารตัวอย่างทำให้เราสามารถคำนวณร้อยละของแบเรียมในสารตัวอย่างได้สมมุติให้น้ำหนักสารตัวอย่างที่ชั่งมาเท่ากับ xx.xx กรัมน้ำหนักตะกอน yy.yy กรัม
เริ่มต้นจากการหาน้ำหนักโมเลกุลของแบเรียมซัลเฟตโดยแบเรียมซัลเฟตประกอบด้วยธาตุแบเรียม1อะตอมธาตุซัลเฟอร์1อะตอมและออกซิเจน4อะตอมดังนั้นเมื่อคำนวณน้ำหนักตามปริมาณองค์ประกอบจะได้ว่าแบเรียมซัลเฟตมีน้ำหนักโมเลกุลเท่ากับ 233.35 กรัมต่อโมลจะเห็นได้ว่าแบเรียมซัลเฟต 233.35 กรัมมีแบเรียม 137.33 กรัมดังนั้นแบเรียมซัลเฟต YY.YY กรัมจะมีแบเรียมเท่ากับ 137.33 คูณด้วย YY.YY หารด้วย 233.35 กรัมผลส่วนนี้จะใช้ในการคำนวณต่อไปการหาร้อยละของแบเรียมในสารตัวอย่างแสดงได้ดังนี้โดยเราจะนำค่าน้ำหนักของแบเรียมที่คำนวณได้ก่อนหน้านี้มาแทนในสมการและแทนค่าน้ำหนักของสารตัวอย่างเป็น XX.XX กรัมได้ค่าร้อยละของแบเรียมในสารตัวอย่างเป็น 137.33 คูณด้วย YY.YY หารด้วย 233.35ทั้งหมดหารด้วย xx.xx คูณด้วย100สำหรับการคำนวณช่วงการตอบคำถามให้หาร้อยละของแบเรียมในแบเรียมคลอไรด์ไดไฮเดรตโดยเริ่มด้วยการหาน้ำหนักโมเลกุลของแบเรียมคลอไรด์ไดไฮเดรตจากนั้นแทนค่าน้ำหนักแบเรียมและน้ำหนักทั้งหมดของสารนี้ในสมการการหาร้อยละขององค์ประกอบซึ่งคำนวณออกมาเท่ากับ 56.23 คำถามต่อไปคือหากสารตัวอย่างคือแบเรียมคลอไรด์ไดไฮเดรตร้อยละความผิดพลาดของการทดลองคิดเป็นเท่าไหร่เราจะคำนวณโดยใช้สมการที่เราคุ้นเคยโดยแทนค่า x bar ด้วยค่าที่ได้จากการทดลองและแทนค่า r ด้วยค่าที่ได้จากการคำนวณเมื่อสักครู่ซึ่งคือ 56.23 หากนักศึกษามีข้อสงสัยให้สอบถามจากอาจารย์ผู้ควบคุมปฏิบัติการ